นโดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวทีมข่าวสวัสดีครับพ้นตุ๊จีนมานะฮะตำรวจไทยก็มีเรื่องงามไส้กับสาวจีนอีกแล้วนะฮะคือมันอนุสติจากเรื่องที่ตู้ห่าวเคยบอกไว้ว่าเมืองไทยเนี่ยอะไรก็ซื้อได้นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ทำท่าจะเป็นเรื่องจริงซะด้วยฮะแบบนี้นี่ในฐานะคนไทยอายเขาแย่เลยเมืองไทยมีเงินก็ซื้อได้อย่างเงี้ยเหรอครับคุณอายฮะคุณผู้ชมก็อาจจะอายผมก็อาจจะอายนะแต่เจ้าหน้าที่รัฐเราไม่อายเลยนอกจากไม่อายแล้วยังไม่หยุดทำอีกนะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยทำเรื่องนี้เนี่ยให้เขาด่าเล่นไปทั่วเมืองจีนและก็ทั่วเมืองไทยเผลอๆจะทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับประเด็นที่มีสาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยไหนจะได้เข้าช่องพิเศษไหนจะมีคนมารับถึงหน้าเกตไหนจะได้ขึ้นรถมีตำรวจขับให้นั่งด้วยเขาเรียกว่าตำรวจไทยเนี่ยนะโดยว่าตำรวจท่องเที่ยวนี่ป๊อกเด้งเลยนะครับไม่รู้ว่าสาวจีนคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลของจีนนะเธอชื่อว่าไข่เน่านะครับเธออยากจะมาเที่ยวพัทยาแล้วเธอก็จองรถตามปกตินะแต่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจองรถเนี่ยบอกว่าเอาตำรวจนำไหมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นำพร้อมไซเรน 6,000 แต่ถ้าเป็นรถยนต์ 7,000 นะเอาก็เลยบอกอ่ะลองดูเหมือนกันนะเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีเงินก็ซื้อได้ทุกอย่างและอยากจะรู้ว่าเขาบอกว่าตำรวจไทยซื้อได้เนี่ยซื้อได้จริงไหมและเธอก็ลองดูนะครับปรากฏว่าจริงฮะตำรวจมารับตั้งแต่ประตูเครื่องบินเลยนะครับมารับพาลัดคิวนะฮะเข้าตม.ผ่านศุลกากรไปเอากระเป๋ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ขึ้นรถตำรวจด้วยแถมได้น้ำฟรีอีก1ขวดด้วยนะครับมีรถตำรวจไม่เป็นไรฮะมีรถมอเตอร์ไซค์มีไซเรนนำขบวนฮะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงฮะถึงพัทยาเลยเงินซื้อได้จริงๆนะครับและที่สำคัญนะถ่ายคลิปตลอดเวลาเลยตำรวจก็ยิ้มแย้มไม่รู้ฮะนึกว่าคนจีนทั่วไปฮะไม่รู้ว่าอีนี่ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเปิดไฟวับ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 ตลอดทางแบบว่าเบิกทางจนเขาบอกว่าโอ้โหเมืองไทยใครบอกรถติดรถไม่ติดเลยเอาก็ใช่ดิมีรถนำขบวนก็ใช่สิครับและทีนี้เนี่ยมีรถนำขบวนเนี่ยมันก็จะส่งความชิบหายวายวอดให้กับองค์กรเลยนะครับเพราะว่ามติครม.เนี่ยเขายืนยันมาชัดเจนแล้วตั้งแต่25กันยายน44ด้วยนะครับบอกว่ารถนำขบวนของตำรวจให้ใช้กับรัฐมนตรีนะฮะข้าราชการแขก VVIP ที่มาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับและกรณีทั่วไปต้องขออนุญาตก่อนนะฮะถ้ากทม.ต้องขออนุญาตตำรวจจราจรนะฮะบก.จร.นะครับถ้าต่างจังหวัดต้องขออนุญาตตำรวจภูธรจังหวัดและก็ตำรวจทางหลวงนะครับและถ้าใช้มั่วเนี่ยนะฮะไม่ได้นะครับมันใช้มั่วมันส่งผลให้เรื่องจราจรมันติดขัดมันส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยและก็ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยนะครับคุณดูฮะเขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยเขาให้ใช้พิเศษเฉพาะที่มันต้องรักษาความปลอดภัยของขบวนต่างๆนะฮะเช่นขบวนนักเรียนหรือผู้ประกอบศาสนกิจหรือแม้แต่บุคคลสำคัญสำคัญในงานเร่งด่วนของราชการนะครับแต่นี่ไม่มีอะไรเลยนะฮะจ่ายเงินปุ๊บเร่งด่วนทันทีครับก็ต้องมีการชี้แจงในทุกประเด็นที่ว่ามานี้แล้วแหละพี่ติ๋มว่ารถหลวงใช่เปล่าเงินเข้ากระเป๋าใครใครเป็นคนสั่งเดี๋ยวคุณต้องแยกประเด็นให้ดีๆนะครับแต่แน่นอนต้องฟังตำรวจนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจท่องเที่ยวเขาชี้แจงก่อนเขาบอกว่ารถที่เห็นนั้นเป็นรถส่วนตัวนะครับเป็นรถส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสองครับมันเป็นงานพิเศษนะเขาไปรับจ็อบกันเองนะครับนะฮะมันไม่ผิดในเรื่องคดีอาญาฮะแต่มันอาจจะผิดแค่วินัยเท่านั้นเองนะครับส่วนการลัดคิวนั้นเขาบอกว่านะนักท่องเที่ยวคนนี้ใช้ e-visa ฮะเพราะนั้นเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติฮะไม่กี่นาที4-5นาทีก็ผ่านได้นะฮะและทางที่เขาดึงสายขึ้นให้เดินผ่านไปเนี่ยมันเป็นช่องของ e-visa อยู่แล้วในตำรวจเขาชี้แจงอย่างนี้นะครับและที่สำคัญฮะรัฐมนตรีบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับรัฐมนตรีสำนักนายกที่เขาบอกว่าคุณธนกรหรือคุณอนุชานะคุณธนกรบอกแล้วว่าไม่รู้เรื่องและไม่มีฮะเพราะคุณธนกรเนี่ยใช้ชีวิตเรียนแบบพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างนี่คุณจะเห็นแล้วนะฮะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตำรวจท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยพยายามจะลอดช่องแล้วนะฮะตอนนี้นะเขาบอกว่าใช้รถส่วนตัวนะครับแต่แน่นอนนะคนที่สงสัยแน่ก็ใช้รถส่วนตัวก็ได้อะจะใส่เครื่องแบบทำไมอะเปิดไซเรนทำไมอะนะลัดคิวเป็น e-visa แล้วถ้าเกิดอย่างนี้พวกแก๊งตู้ห่าวมัน e-visa ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขนาดเงินแค่ไม่กี่พันเนี่ยนะมันยังรอดได้ถ้าตู้ห่าวมันจ่ายแสนหนึ่งนะฮะแล้วไม่พามันขึ้นกับเช่าไฟฟ้าทั้งยาเสพติดทั้งอะไรรอดได้หมดหรือนะครับนี่คนก็ตั้งคำถามและเป็นคำถามที่ใหญ่มากนะครับรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดในพื้นที่พิเศษอย่างท่าอากาศยานการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แบบนี้เนี่ยทางท่าอากาศยานรู้แล้วหลับตาข้างหนึ่งหรือไม่รู้เลยอันนี้ผมต้องไปใช้คำพูดของพลตรีสุพิสารนะฮะ
พักดีนฤนาถนะฮะสสพักก้าวไก่เขาเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นอดีตตำรวจกองปราบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่นะฮะต้องตรวจสอบท่าอากาศยานด้วยนะฮะว่ามันทำกันมานานหรือยังทำกันเป็นระบบหรือเปล่าพลตรีสุวิสารก็ยังตั้งคำถามว่านะฮะเอารถส่วนกลางหรือรถส่วนตัวไปดัดแปลงนะฮะหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เนี่ยนะครับเรื่องนี้คนรับไม่ได้ฮะแต่ว่าโทษเนี่ยมันไม่ถึงกับไล่ออกฮะมันแค่สอบทางวินัยเท่านั้นเองแต่คำถามก็คือว่ามันเหมาะสมมันควรทำได้จริงหรือครับส่วนประเทศไทยตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญที่คนจีนเขานิยมมาเที่ยวกันอันนี้เรื่องน่ายินดีแต่ว่ามันมีอย่างนี้พี่ติ๋งว่าในโลกออนไลน์ที่จีนเขามีลิสต์ขึ้นมาเลยว่าสิทธิพิเศษที่คนจีนจะได้เวลามาเที่ยวไทยอ่ะไม่ได้มีแค่รถนำขบวนนะคะคือคุณถามอย่างนี้นะผมก็นึกถึงตู้ห่าวอย่างเดียวนะมันก็พูดเหมือนเดิมอะมีเงินอะไรก็ทำได้นะผมคิดว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยเพราะอาจจะอีกหลายที่นี่นะเป็นประเทศที่ยังไม่เข้ามาตรฐานนะเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า7สิทธิพิเศษนะฮะที่สามารถทำได้ในเมืองไทยนะเช่นนะทำเด็กหลอดแก้วก็ได้นะครับเอารถนำขบวนจากสนามบินเลยก็ได้นะทำวีซ่าอีลิตก็ได้นะเปิดบัญชีธนาคารในไทยก็ได้นะทำบัตรขับขี่ใบขับขี่ในไทยก็ได้นะครับจะเช่าเรือยอดรถพิเศษหรือจะหาบริการหรือตำรวจทหารมาดูแลก็ได้แต่เขาบอกอย่างนี้ครับไอ้สิทธิพิเศษทั้งหลายเนี่ยนะเขามีราคาที่แน่นอนแต่ตอนนี้จากคลิปเวล่าของไอ้ไข่เน่าเนี่ยนะมันทำให้เรื่องนี้มันฟูขึ้นในเมืองไทยเพราะนั้นเขาบอกว่าขอปรับราคาขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับไอ้เลยมันจะโจงแจ้งโชงชางขนาดนี้ตอนนี้คลิปน้องไข่เน่าก็เปลวไปแล้วด้วยนะคะพี่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาล่ะทางการทางตำรวจมาชี้แจงแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังคาใจอยู่แม้จะชี้แจงแล้วก็ตามก็แน่นอนนะเรื่องเครื่องแบบมันก็ต้องมาตอบให้ได้ฮะบอกว่ารถส่วนตัวก็รถส่วนตัวนะตำรวจเงินเดือนเท่าไหร่ก็ขับบิ๊กไบค์หรือว่ารถอื่นๆเนี่ยหมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยกูติดไซเรนด้วยเอาไหมได้หรือเปล่าไม่ได้เออนี่นะเขาบอกว่าต่อไปผมไม่หลบให้นะฮะถ้ารถไซเรนตำรวจทำอย่างนี้นะครับจะหลบให้แต่รถพยาบาลอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะหรือถ้าเขาไม่ผิดแล้วไปเด้งเขาทำไมล่ะครับก็ให้เขาอยู่ชูหน้าชูตาตำรวจไปก่อนสิครับเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะคำถามสำคัญก็คือทำกันมานานหรือยังทำเป็นกระบวนการหรือเปล่านะครับนะหรือว่าเราเป็นเหมือนมณฑลหนึ่งของจีนนะฮะจีนขี่เราได้เลยนะครับคนจีนเนี่ยเขาดูถูกเราเลยนะฮะว่าใช้เงินทำอะไรก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเหมือนกับในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยทำอาชีพเดียวไม่ได้ฮะต้องมีอาชีพหลักอาชีพรองแล้วก็ต้องมีอาชีพเสริมเขาคิดว่าตำรวจผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยนะหาเงินไม่ค่อยเก่งอาจจะใช้อาชีพเสริมก็ได้นะครับหรือนะควรจะทำให้มันถูกต้องไปเลยเป็นระบบซะนะเอาตำรวจไปนะนำทางนำอะไรเพื่อสิทธิพิเศษทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยได้เงินได้ทองมาแต่ขอให้มันเข้ารัฐนะเข้าคลังดีกว่าไหมนะครับเอาข้อสุดท้ายนี่แหละพี่ติ๋งหลายคนเขาก็บอกว่าเออในเมื่อปราบไม่ได้แล้วก็คงทำกันมานานแล้วแล้วก็เรื่องครั้งล่าสุดนี่โชงชางขนาดนี้เงินก็ทำให้มันถูกต้องไปเลยเรื่องตำรวจนำขบวนคนปกติเนี่ยนี่พวกคุณพูดขนาดนี้นะคุณอนุทินนะครับในฐานะดูแลกระทรวงท่องเที่ยวในพรรคภูมิใจไทยด้วยนะเขาบอกว่าประเทศไทยกระจอกขนาดนั้นเลยหรือถึงขนาดจะต้องเอารถนำขบวนไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนนะเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้กระจอกขนาดนั้นหรอกนะครับแต่เนี่ยผมทำรายการนี้นะครับแฟนๆติ่งข่าวฝากมาบอกนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเสียเงิน 6,000 7,000 แล้วมีรถนำขบวนเนี่ยนะงั้นสงกรานต์ปีนี้แล้วก็ปีใหม่ปีหน้าเนี่ยนะจ้างด้วยได้ไหมฮะจะได้ถึงบ้านเร็วๆครับ